แต่เรื่องความสัตดกับพี่โจ๊กพี่โจ๊กผมตอบไปให้แล้วแล้วตอบค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคงจะไม่ต้องไปตอบย้ำอะไรอีกแล้วแหละแล้วแต่คนจะคิดเลยนะครับไม่ว่าผมจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับผลประโยชน์มันได้แก่ชาติหรือเปล่าล่ะนะครับถ้าเกิดมีหลักฐานนะครับแล้วก็พี่โจ๊กกระทำความผิดผิดจริงเนี่ยนะแล้วผมมีหลักฐานถึงแม้ว่าผมจะหนักใจแค่ไหนก็ตาม นะครับก็อาจจะต้องทําพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของคอ,อตลอท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดําเนินการได้ไหมคือผมบอกแล้วว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูห้องขังนะครับทุกคนเข้าไปพักผ่อนนั้สบายใหญ่เท่าไหร่ก็จับนะครับไม่ต้องกลัวตามอุดมกากรและตามความรับผิดชอบที่ผมได้รับมอบหมายนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นเด็กท่านรองต่อสั่ นี้เสียเวลานะวันนี้แนะนําเลยค่ะตอนนี้ทนายตั้มอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะทนายสิทธาเบียบังเกิดสวัสดีทนายตั้มค่ะสวัสดีครับนี่ทนายตั้มคิวเยอะมากตอนนี้คิวตารางแน่นมากใช่ครับกว่าจะได้ขอคิวมาเนี่ยนะโอ้โหต้องฝ่าหลายด่านแล้ววันนี้กลับมาในเสื้อตัวเดิมกลับมาเป็นคนเดิมครับเป็นเสื้อทนายประชาชนเสื้อยืดที่เคยมาออกกับเราในหลายปีก่อนนะก็คืออันนี้เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะใช่ว่าจะกลับมาเป็นตั้มคนเดิมถูกต้องครับกับงานนี้เลยเหรอกับ มันต้อง,งใหญ่ขนาดนี้เหรอมันต้องงานใหญ่อย่างนี้เลยครับอ,อแต่ตั้งแต่ผมใส่สูตรนี้พี่เสถียรไม่เชิญผมมาเลยนะเนี่ยก็มันไม่ใช่เหมือนตั้มคนดีคนนี้ไงอ๋อมันไม่ไม่เหมือนตั้มคนเดิมที <c oughs> ม่เคยทําคดีสะหวยสิบล้านอ,อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้มพูดเองนะในในเฟซบุ๊กใช่ครับ <c oughs> ใช่ไหมว่าเหมือนกับเคยคิดแล้วเรามันต้องอย่างนี้ว่ะเรามันจะไม่ใช่ตั้มแบบหรูหราแบรนด์เนมมันเป็นยังไงความคิดมันเป็นยังไงคือผมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาครับผมอาจจะทําตัวหรูหราหรือแบบบรรนนอะไี้คั เราก็มานั่งคิดตอนหลังนะครับหลังจากเอาง่ายๆนะตั้งแต่โดนพี่ชูวิทย์เนี่ยแหละทาให้เรามีเวลาได้คิดและไต่ตองคือตอนนั้นมันเงือนไงมันรายได้มันมากขึ้นงานมันเยอะขึ้นใช่ครับรู้สึกโด่งดังรู้สึกว่าโด่งดังแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาหารายได้เข้ามานะครับทาให้เรารู้สึกหลงตัวเองเออนะครับจนเราเริ่มคิดเนี่ยว่าเอเราเติบโตมาเนี่ยจากการที่เราเนี่ยเป็นทนายประชาชนเ,เดิน ใส่เกงยีนเสื้อยืดเดินไปหาชาวบ้านนะครับไปหาน้องๆเยาวชนไปให้คำปรึกษากฎหมายด้วยเสื้อยืดตัวนี้ส้อตสยตัวน,น,นใช่ไหมใช่แล้ว,แล,วแล้วทำไมเราต้องมาใส่สูตรแต่งตัวหลูหลาตลอดเวลานะครับเราเลยคิดว่าไม่ได้แล้วสงสัยเราจะต้องกลับมาทําเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึง่งนะครับตอนตอนที่จะออกมาแฉเรื่องนี้นะครับผมก็คิดอยู่ว่าเอะผมจะใส่สูตรธรรมดาไปนี่ดีหรือว่ายังไงดีพอดีไปเปิด ตู้เสื้อผ้าไปเจอเสื้อตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวเอายังไงดีเพราะตอนนั้นมีหลายตัวนะผมยังได้เลยนะตัวนี้เหรอเขาภูมิใจมากเขาเทียบแจกคนนนี้ไปหมดแต่ตอนนี้เหลือตัวเดียวมีตัวเดียวในตู้เลยครับใส่สูตรใส่แบรนด์เนมของแพงหมดมีแต่ของแบรนด์เนมมีแต่สูตรทั้งนั้นเลยอพอเห็นแล้วเราจะหยิบตัวไหนใส่ดีเราใส่เสื้อเชิ้ตเราก็ใส่เสื้อสูตรไปไปแถลงข่าวเรื่องนี้ดีไหมคิดได้ใจว่าไม่เอาละเราไม่เอาแล้วแบบเดิม เราขอกลับมาเป็นทนายประชาชนดีกว่า,าให้ประชาชนไว้ใจเรา,านะว่าเราจะทำเพื่อประชาชนจริงๆอันนี้ถามทนายตั้มตรงๆนะครับเพราะเชื่อว่าสังคมก็อยากฟังคำตอบว่าทนายตั้มมาในฐานะตัวแทนทนายประชาชนจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ตัวแทนของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมย้ำอีกรายการนี้อีกรายการหนึ่งไม่ใช่แน่นอนอนะครับเพราะว่าผมคงจะไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อพี่โจ๊กขนาดนี้เราไม่ใช่พ่อลูกกันนะครับเราไม่ได้ว่า คือเรื่องนี้ต้องบอกกอนแล้วมันอันตรายมากะนะครับรู้อยู่ว่าท่านผบต่อสักเนี่ยท่านเป็นผอ,อตรลอก็จริงรแต่สถานะท่านเนี่ยเหนือกว่าผอ,อทั่วไปนะครับแล้วผมจะต้องเอาชีวิตเอาครอบครัวผมเนี่ยไปเสี่ยงเพื่อคนอื่นเหรอถึงแม้ว่าจะทุกคนก็จะมองว่าทนายตั้มมีความสนิทกับท่านบิ๊กโจ๊กระดับนึงก็ตาม ก็มันสนิทมันคือมันสนิทจริงครับอันนี้ผมเถียงไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่พี่โจเขาออกจากตํารวจไปรอบแรกน่ะช่วงนั้นเราสนิทกันที่ท่านเป็นที่ปรึกษานายกเขาก็ว่างนะครับเราก็เหมือนกับตอนนั้นช่วงนั้นเพื่อนเขาก็ไม่มีนะครับเขาก็มาคบกับเรานะครับจนเราสนิทสนมไปบ้านเขามาบ้านผมขนาดเนี้ยขนาดไปร้องเพลงเนี่ยสังสรรค์กันใช่ครับไปสังสรรค์กันแล้วนี่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยไอคลิปเนี้ย คือไม่มีใครรู้ครับถ้าผมรู้ว่าเขาคือมินนี่ราชาวเว็บ <c oughs> ผมก็ไม่ไปถ่ายหรอกครับอ๋อตอนนั้นคือพี่ธนานตั้มก็ไม่รู้ว่านี่คือมินนี่เจอครั้งแรกครับรยังไม่รู้เลย,เลยว่าชื่ออะไรแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของมหากราบทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ครับพี่จ <c oughs> เขาไปจับเขาไปจับนี่ก่อนจับมินนี่ก่อนแล้วไปเจอคลิปในมือถือของมินนี่แต่ไม่ใช่คลิปนี้นะครับแล้วก็มีรูปถ่ายคู่กับพี่โจ๊กนะครับแล้วถึงเอาใช้วิธีโยงมาครับอ๋อแล้วก็มาเจอคลิปนี้ก็ยิ่งสังคมก็ยิ่งเห็น แต่ก็น่าก็ยืนยันความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กของทนายตั้ม<ช>เป็นเขารเรียกว่าอ,อะไรเป็นผู้ว่าจ้างให้เป็นทนายเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นไม่เคยเ,เลยครับรรผมไม่เคยทําหน้าที่ทนายความของพี่โจ๊กไม่เคยเลยนะครับส่วนมากความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของไปทําบุญมันเริ่มจากอะไรฮะเริ่ม ที่ใกลใชิดกันคือเรื่องจากเรื่องอะไรเ,เรื่องจากตอนนั้นผมร้องเรื่องไบโอเมทิกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพี่โจเขเป็นพยานเราถึงต้องมีการคุยประสานเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆกันนะครับมันมันจก่อเกิดความสัมพันธ์ของการความสนิทตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ทีนี้มันก็เริ่มทีนี้พอท่านออกจากท,าท่านว่างใช่ครับก็เลย ก็เลยเจอกันบ่อยแล้วก็ทําบุญเวลาแกไปทําบุญแกจะชอบชวนผมไปด้วยนะครับคือไอ้ตรงนี้แหละตั้มที่คนเขายังคล่องใจนะเอาจริงๆนะคือถึงตั้มบอกว่าผมไม่อยากพูดแล้วผมเครียดจนแต่เอาจริงๆนะมันก็ยังอยู่ในใจคนก็ยังรู้สึกไหมว่าไปไหนก็จะมีแต่คนถามอ่ะก็ถามนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมอ่ะเหนื่อยจะตอบแล้วเอาเป็นว่าไอ้สิ่งที่ผมทำเนี่ยม่นจะพูดยัไงคนเข้าใจเอาเอาเอาแบบขานเลยให้คนเข้าใจยังไงดีก็แบบที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่า พี่โจไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่โจอยากให้เรื่องนี้เงียบเพื่อที่จะอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็จะได้กลับมาไม่อยากอยากให้ทิมสิเพราะนั้นคู่คู่กรณีพี่โจถูกไหมคืออยากให้เงียบได้ยไงนะถ้าเกิดทิมไปอ่ะสมมติว่าเรื่องนี้เป็นข้อต่อรองของพี่โจนะครับ<อ>ว่ามีหลักฐานจะแฉพบปตนะเรื่องนี้นะนะแล้วคิดว่าถ้าเกิดปล่อยออกมาหมดแล้วเนี่ยในจังหวะเวลาแบบนี้ครับใครจะได้ประโยชน์ล่ะพี่โจได้ประโยชน์ไหมก็ได้สวนไงได้สวนกำลังจะโดนหมายจับไง อันนี้คือเขาเรียกว่าความสะใจของวัยรุ่นอ่าก็คือถ้าทำอย่างนี้เออมึงบวกกูใช่กูบวกมึงกลับไปใสเลยเนี่ยใสาไปแลกกันเนี่ยพี่โจเขาไม่ใช่คนงโง่ครับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาโตแล้วเขาก็คิดนี่ว่าแบบไหนจะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่ากันสิไม่แต่อยู่นิ่งๆไม่สวนเลยเนี่ยก็จะโดนนี่หมายเรียกสองครั้งหม,หมายที่สามจะโดนหมายจับผมว่ายิ่งสวนยิ่งโดนนะครับอ๋อเหรออ้าวก็พอคุณปล่อยไปหมดแล้วครับคุณปล่อยของไปหมดแล้วนะอ๋อเล่นแบบนี้ใช่ไหมเขามีอํานาจครับเขาก็ ทำทุกอย่างให้พี่โจ้ย,ยิ่งแย่สิอ่นาจก็หมดไปพร้อมกันไหมล่ะตอนนี้ก็โดนย้ายคู่กันเลยนะ <c oughs> แล้วผรืมผมบอกแล้วไงครับว่าเขาไม่ใช่ผบตรธรรมดาอ๋อถึงแม้อยู่ทําเนียบก็ยังมีอํานาจก็ก็ยังมีผมไม่อยากพูดออกทางทีวีครับ <c oughs> ก็คือเอาเป็นว่าญาติเขายิ่งใหญ่แล้วกันอ <c oughs> อืทีนี้ก็เลยคิดว่าพี่โจ้เคยบอกพี่โจ้เคยมาบอกว่าเฮ้ยอย่าเปิดเลยก่อนที่ผมจะเปิดนะครับผมผม ได้โพสต์ภาพไปก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการบอกว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวมีรูปภาพมีอะไรไปนะครับพี่โจเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเปิด,ดพี่ไม่ได้กลับนะอย่าเปิดได้ไหมค่ะทำไมทำไมเวลาที่เห,เห็นตามข่าวเวลาทานายหรืออะไรก็ตามเขาจะเปิดเรื่องที่มันเกี่ยวกับการจ่ายสวยอะไรเงี้ยเขาจะใช้ตัวย่อกันนะทาไมทานายต้องถึงเลือกที่จะเปิดชื่อจริงเปิดเต็มเต็มทุกอย่างขนาดนี้คะเพราะว่าเรามีหลักฐานครับไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยที่ ผมไปแถลงข่าวทุกอย่างเรื่องเส้นเงินเรื่องบัญชีมา้าเรื่องอาการรับโอนเงินสลิปโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นของจริงหมดลยครับ<ม>แล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องตํารวจที่รับส่วยจริงๆะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องปิดะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าสังคมจะได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราเปิดเผยออกมาคือทีนี้อย่างนี้อาตามยืนยันว่าไม่ได้ทําเพื่อเพื่อพิจโจกเพื่อพิจโจกแล้วทาเพื่อเพื่อกับคืนสังเวียนเหรอ เพื่อจะกลับมาเราเป็นตั้มคนเดิมต้องใช้เรื่องนี้เลยโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นจังหวะพอดีมากกว่านะครับเพราะว่าพอเราเริ่มคิดได้เนี่ยมันมีเรื่องนี้ซึ่งเรามีข้อมูลมาจากไหนข้อมูลมาจากไหนข้อมูลมาจากหลายฝ่ายนะครับจากพี่โจ๊กด้ไหมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งมาจากทีมงานทีมของพี่โจ๊กทีมเขาไม่ใช่ตัวเขาะนะครับส่งมาให้ คือผมเห็นเขาแถลงข่าวก่อนอแล้วผมก็ขอหลักฐานตรงนี้มาเพิ่มเติมแต่ว่าเรื่องเส้นเงินผมมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับก่อนหน้าเขาอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูแชทก็ได้ครับว่าผมมีอยู่แล้วตั้งแต่ตุลานิดนึงะนะคะที่บอกว่าได้ข้อมูลมาจากทีมของบิ๊กโจ๊กทีมให้ข้อมูลทนายตั้มแล้วตัวท่านบิ๊กโจ๊กรู่ไหมว่าทีมเอาข้อมูลมาทนายตั้มเนี่ยผมไม่รู้เขาได้คุยกันหรือเปล่าะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าทีมเขาให้ผมมาแล้วกันในช่วงเวลาก่อนหน้นานี้หรือยังหรือช่วงที่เขากำ อ๋อก็เลยมาบวกกันใช่อ,อเลยกลายเป็นชาร์จใหญ่เลยนะอันนี้กลายเป็นชาร์จใหญ่เลยครับแล้วไอ,อ้นอกจากเรื่องเรื่องชาร์จเส้นเงินแล้วครับหลักฐานแชทอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่โจ๊กยังไม่รู้เลยว่าผมมีแบบนี้อไม่รู้เลยครับ เพราะว่าผมผมเวลาผมทํางานผมจะไม่อยากจะให้ใครรู้ผมจะให้คนรู้น้อยที่สุดก็ uh huh. กลัวหลุดก่อนเพราะว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าเวลาผมจะทําอะไรเนี่ยผมก็จะมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอะไรของผมนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องมันหลุดไปคนที่ 3, สสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะไปเล่าต่อได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องปิดเป็นความลับแต่ก็รู้นะว่าเป้าหมายเราคือพบตรทราบครับอ่า,าเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่เป้าใหญ่เลยนะและนั่นคือเบอร์หนึ่งขององค์กรตํารวจใช่ ก็ต้องคิดนะและอีกด้านหนึ่งคือเราก็สนิทกับบิ๊กโจ๊กอีกคือมันปฏิเสธยากมากที่ที่คนจะห้ามคนคิดนะถูกไหมคนคิดว่ามันคือเป็นสงครามตัวแทนหรือเป็นตัวแทนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้สู้กันเนี่ยถูกไหมคือออกมามันก็เสี่ยงตัวเราด้วยเสี่ยงด้วยครับใช่ไหมแต่ว่าใครใครจะคิดว่าเรามาจากตัวแทนบิ๊กโจ๊กอะไรเงี้ยผมก็คงจะผมพูดไปหลายวันแล้วคงจะเหนื่อยจะพูดแล้วนะครับแล้วแต่แล้วแต่จะคิดเลยล่ะก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ครับก็ไม่ห้ามแล้วกันคิดก็คิดไป ก็จะพิสูจน์ด้วยวิธีการทํางานก็ผมจะพิสูจน์อย่างนี้ครับวันหนึ่งเขาจบกันไม่ว่าจะจบดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็จะทําเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จข้อมูลที่ทนายตั้มได้มาเนี่ยได้มานานขนาดไหนนะคะทำไมถึงเลือกมาแฉในจังหวะเวลานี้คะเส้นเงินผมได้มาเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับอ๋อตุลาปีที่แล้วแต่ว่าเรื่องแชทเรื่องหลักฐานที่สําคัญที่สุดเนี่ย ที่มามีการรับสวยจริงๆ,ๆเรื่องมีอยู่กี่สิบแปดธุรกิจอะไรเนี่ยนะครับมผมเพิ่งจะได้มาก่อนที่จะแชร์ไม่กี่วันคือโครงสร้างที่ทนายตั้มออกมาแขเนี่ยมันโอ้มันใหญ่โตมากนะมันเหมือนกับโอ้มีการตั้งศูนย์รับสวยทั่วประเทศเลยนะมันคือเรื่องจริงครับพี่เฉียงมันเป็นระบบขนาดนี้เลยเหรอภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็มีท่อส่งเข้ามาดาบคนนั้นรองคนนี้มาเป็นท่อมีบัญชีมงบัญชีมัเฮ้ยคือผมก็เพิ่งจะทราบนะว่า ปกติแล้วพวกนี้เขาจะไม่ทํางานอื่นเป็นตํารวจแล้วก็มีพลเรือนด้วยนะครับบางทีครับเขาก็จะมีแบบนี้บางทีมเนี่ยเขาก็จะให้บัญชีม้าเนี่ยเป็นพลเรือนแล้วอยู่ในทีมเขาด้วยนะครับเพราะว่าการสมัยใหม่เนี่ยมันมีสแกนหน้ามีอะไรแล้ว<อ>ฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้มือนะครับเนี่ยผมจิ้มไปได้เลยว่าคนไหนเนี่ยมาทํางานกับเขาจริงหรืออันอันไหนเป็นบัญชีคนตายนะครับเพราะผมมีข้อมูลลึกขนาดนี้นะแล้วอย่างที่บอกครับว่าตํารวจอะที่เมื่อกี้ผมเกินไปครับ บางเขาเนี่ยนะกลุ่มนี้นะครับทีมแม่บ้านเนี่ยเขาไม่ทางานอื่นครับงานเขาคือเก็บเงินเดียว,ยวแม่บ้านคือตํารวจนะ<ช>เขานเขาเรียกเป็นทีมแม่บ้านทีมแม่บ้านคือการไปเก็บเงินก็จะมีอยู่ทีหนึง่งหกเจ็ดคนอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะแยกย้ายกันไปเก็บเงินตามที่ต่างๆเขาไม่ต้องทํางานนะครับว่าจะทําอะไรนี่คืองานของเขาคือการหาเงินที่บอก<อ>ว่าแยก,กเป็นภาคต่างๆนี่ใช่ไหมที่ที่เป็นที่เป็นเหมือนพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยใช่ครับ ออพ่อบ้านแม่บ้านนี่มีหน้าที่ไปเก็บเงินเขาเรียกว่าทีแม่บ้านทีแม่บ้านแล้วก็มีหัวหน้าชุดอ่าอ่าส่วนประกอบจะมีอยู่2ส่วนอย่างนี้อ่าแล้วบัญชีมา้าแล้วก็บัญชีมา้าซึ่งบัญชีม้านะ่ะมีมีตัวคนจริงๆด้วยอยู่ในทีมด้วยไม่ได้ไม่ได้มีแต่บัญชีของใครก็ไม่รู้ใช่เพราะว่าบางทีอะครับสมัยใหม่เนี่ยมันมันต้องนอกจากสแกนหน้าแล้วเวลาไปเบิกเงินอย่างนี้ครับมันต้องเอาตัวไปด้วยอ่ไปกดเงนิงนตามตู้อย่างงี้ครับอย่างที่ผมให้ดูคลิปวิดีโอของดดบยาวครับพาาบบััญญชชีีม้นึึงงไปปที่่ัแหนง นะครับแล้วก็ให้เขาไปกดแต่ตัวเองอ่ะก็อยู่แถวแถวนั้นแหละนะครับแต่ไม่เข้าไปตรงหน้าตู้ค่ะซึ่งมาเพราะบางทีต้องสแกนหน้าใช่ครับถ้าจำนวนเงินเยอะต้องยืนยันตัวตนถูกต้องครับถ้าเกิดเป็นการโอนโอ้โหระบบมันใหญ่โตมากเลยนะมันมีมานานหรือยังฮะไอเครือข่ายนานมากแล้วครับแล้วก็การทําธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยเธอสังเกตให้ดีนะครับพวกนี้จะใช้ตู้ตู้ ATM หรือว่าโทรศัพท์แหลกว่าอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยอยู่ในเมืองทองธานี เออพราะเป็นที่ทําการใช่ไหมเพราะเป็นที่ทําการมันสะดวกครับอมันสะดวกเนี่ยวันนี้ที่ผมให้ท่านลองเต่าเนี่ยตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบพวกนี้เอาหมดแล้วครับว่าไอ้ข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมีตรงไหนที่ไม่จริงสักข้อหนึ่งบ้างไหมเอาแค่ข้อเดียวพอคือวันนี้ได้เอาเอาผังเนี่ยไปให้ผู้การเต่าใช่ครับลองเต่าได้ดูแล้วได้อธิบายครับเส้นทางการเดินทางท่านรู้หรือยังท่านรู้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าท่านท่านวันนี้ท่านได้สัมภาษณ์ว่าก่อนในท่านไม่ได้ทำเรื่องนี้โดยตรงท่านก็เลยไม่รู้ นะครับอ,อ่าไม่เป็นไร <S 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 วันนี้ท่านเจอก่อนน้นนี้ท่านจะรู้หรือไม่รู้แต่วันนี้ <S <S ท่านรู้แล้วแหละนะแล้วผมก็ต้องพูดผ่านรายการเลยแล้วกันว่าทําไมบางคนอาจจะว่าทาไมผมไม่แจ้งความดําเนินคดีเลย <S <S <อ>พเพราะว่าถ้าผมแจ้งความดำเนินคดีเลยเนี่ยผมต้องแจ้ง157ตําตำรวจจะตามกฎหมายแล้วตำรวจจะต้องมีเวลาทำงานอยู่แค่หนึ่งเดือน <S <S แล้วต้องส่งปปชทันที<อ>แล้วถ้าหนึ่งเดือนนี้เขาไม่ทำอะไรผมเลยคือกอบเลยครับว่ากอบเวลาบังคับใช่ไหมบังคับใช่ฉะนั้นเนี่ยใจเย็นนิดนึง ผมจะให้เขาทำเส้นเงินอะไรทุกอย่างให้เสร็จก่อนอะนะครับเราเราจะไปทำอะไรรีบร้อยไม่ได้เรารู้กฎหมายนะครับแต่การไม่แจ้งข้อกล่าวหามันก็ทําให้มันยังไม่เป็นคดีความไงแต่ว่าตอนนี้ผมไปแจ้งเขาสืบสวนสอบสวนแล้วะนะครับให้เขามีอำนาจแค่สืบสวนสอบสวนเอาตามที่ผมต้องการอ่ะ โกรจากตู้ไหนจํานวนเงินเท่าไหร่บัญชีมา้าอันนี้ใครครอบครองมีการโอนไปบัญชีไหนไปเชื่อมไปถึงใครนามสกุลดังอเอาขอขอแค่นี้ก่อนครับแต่แตน่นอนคนก็จะคิดว่าพอไม่เป็นล็อกให้เป็นคดีความปับ๊บเอ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนขู่ไหม <c oughs> เหมือนกับยันเอาไว้เพื่อให้มันมีการเจราจารต่อรองอะไรกันหร<า>ือเปล่าใจเย็นนิดนึงครับผมทําแน่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําตอนนี้ถ้าเกิดพี่เต่าเขาเกิดไม่ช่วยเราขึ้นมานะครับเขาเขาส่งหมายไปที่ธนาคาร ไม่เร่งไม่รัดอะไรฝ่าจะมาอีกสองเดือนสำนวนไปแล้วอ้าวแล้วแต่ทีนี้เราก็หมดความหมายสิเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้หลักฐานผมอะถึงแม้จะเป็นหลักฐานจริงนะครับที่ผมมีอยู่อ่ะแต่ว่ามันจะต้องได้ในรูปแบบของราชการมันไม่ใช่ว่าเอาของผมไปแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะเขาต้องมาขอใหม่อ้าผมมีสเตทเมนต์ของตั้งแต่พิมพ์วิไลนะครับของหรือของใครอะไรยังไงนะผมเาไปยื่นให้เขาเขา มันไม่ได้ครับขึ้นสายได้ก็ต้องให้ธนาคารส่งมาถูกต้องเขาต้องทําหมายไปขอจากธนาคารตัวจริงมาแล้วก็มาให้เขารับรองสาเนามานี่คือเหตุผลที่ยังไม่กล้าแจ้งไปก่อนเพราะกลัวว่าทั้งหมดทั้งหมดคือเราต้องทําอะไรให้มันครบองค์ประกอบก่อนก่อนที่สํานวนมันจะไปปปชโดยที่มันไม่มีอะไรเลยอ่าอ่าอ่ากวนหนึ่งเดือนไปปุ๊บอ้าวทำอะไรก็ไม่ทันหายเอกสารก็ไม่ได้ส่งปปชปุ๊บอาอ่อนปัดเลยตกเลยใช่ครับปปชไปดองสามปีตายเลยผมค่ะ นะอุตส่าห์มาเปิดเรื่องนี้นะเราจะอดใจรอรอดูพี่พี่เต่าอีกสักนิดนึงได้ไหมนะเพราะว่าเธอแล้วพี่เต่านี่เขารับปากแล้วเนี่ยว่าเขาไม่เคยเลียตูดใครนะครับเออทีนี้เนี่ยเราก็มาดูเพราะสังคมจับตาดูแล้วมาดูว่าพี่พี่เต่าเนี่ยจะยังไงถ้าเกิดพี่เต่ามาถึงเวลาผมไม่ตามโอ้ยังไม่ได้เลยเลยยังไม่ทำเลยอ่ะแสดงว่าที่วันนั้นพี่รับปากกับผมพี่ไม่ได้ตั้งใจทําเขาก็เสียเครดิต อ่าเดี๋ยวมาว่ากันนะเพราะว่าแน่นอนนะครับคนก็จับตามองเพราะพิ่กเต่าเนี่ยบุกตาเต่าก็คือเล่นโอ้โหบิ๊กโจ๊กนี่โอ้โหจะสนุมเลยนะกันเนี่ยตอนนี้หมายเรียกรอบสามแล้วนะเออแล้วถ้าย้อนกลับไปที่ต้องต้องเล่นงานพอปลตรออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะอยู่กับทนายตั้มนะตั้มพีชีพพีชีพกลับมาเป็นทนายประชาชนครับผมและเห็นว่างานนี้ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้มันถึงอีพีไหนเนี่ยมันยังมีอีกใช่ไหมเอาอีพีนี้ให้จบก่อนนะครับจะ อนาคตไหมเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นวันเสาร์ไปวัดวันเสาร์ไปวัาครับไปทําบุญก่อนครับไปทําบุญครับผมกี่อยู่ก็นึกอยากทําบุญเลยอยากทําบุญบา้บญบางเห็นเขาไปทําบุญกันเยอะนะครับ <c oughs> เ,เราก็เลยเออเราน่าจะไปทําบุญบ้างเอ,อไปทําบุญหรือเพื่อจะไปดูอะไรเปล่าก็นิดนึงนิดนึงครับผม,มอ,าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่แชร์มาไหมไม่รู้ต้องรอดูนะต้องรอดูครับวันวันเสาร์วันเสาร์ครับวันเสาร์อ่าฉะนั้นทนายตั้มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินเครื่องตอนนี้ณขณะนี้แน่นอนนะปฏิกิริยา คือคนระดับสูงสุดนะถึงแม้พรุ่งนี้ก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งคุณอัจฉริยะก็จะแถลงข่าวครับเพรตละก็เตรียมฟ้องหมิ่นประมาทไอ้ฟ้องหรือยังเนี่แหละจะฟ้องพรุ่งนี้แหละครับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับก็ไม่กังวลอยู่แล้วหมิ่นประมาทไม่ไม่กังวลครับเพราะว่าเคยโดนคดีแบบนี้มาบ่อยกับคุณอัจฉริยะนี่ก็รู้ทางกันอยู่ไหมรู้ทางครับเขาฟ้องผมมาหลายคดีครับค่ะก็คดีคดีหมิ่นประมาทแบบนี้ครับทนายคนนี้แหละครับทนายของ ของพบปตเนี่ยแหละครับอ๋อที่จะฟ้องหมิ่นประมาททนายป้ามเคยฟ้องผมมาตั้งตั้งแต่ตอนนั้นไปฟ้องผมยันปาจีนบุรี3คดีสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรีนะครับก็ยกฟ้องทุกคดีคดีหมิ่นประมาทคือรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้ามาแฉเปิดชื่ออย่างเงี้ยโดนอยู่แล้วหมิ่นประมาทถูกไหมโดนอยู่แล้วครับโดนอยู่แล้วคือมันไฟบังคับเขาก็ต้องฟ้องอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องครับอ่าก็มั่นใจอ่ะเราเราก็คือบอกแล้วนะครับว่าอันเนี้ยเราพีชีพแล้วแหละ เราไม่รู้หรอกว่าสารจะมองว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเรา,เราทำเต็มที่แต่นี่คือผบ,บตตที่อาวุโสน้อยสุดนะข่าม,มานะหลายคนเลยนะตามก็ทราบดีนะทราบครับว่าจะต้องเจออะไรบ้างใช่เตรียมตัวนะว่าเออมันจะพีชีพขนาดแบบโอ้โหหัวชนฟ้าขนาดนี้ก็เตรียมใจไว้แล้วนะครับแล้วเราทําอะไรเราทําให้สุดนะครับดูอย่างตอนนั้นเนี่ยที่เคยเเดําเนินคดีผบ,บตรคนเก่าไปตอนนั้นโดนมา6คดีสองหมายจับ นะครับทุกวันนี้ยังต้องขึ้นศาลอยู่นะครับแล้วก็ตอนคดีเค้ของพุ่มกับโจ้ตอนนั้นเราก็คิดว่ามันค่อยงจะหนักเพราะตั้มเป็นคนเปิดคลิปใช่ไหมตอนนั้นกับโจ้เปิดคลิปแต่ว่าท้ายสุดอ่ะมันก็มีท้ายที่สุดใช่ไหมท้ายที่สุดเขาก็คือตัดตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหรือปรินนะใครก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปทิ้งผู้หญิงน้องๆที่เป็นผู้เสียหายแต่ปรากฏตอนนี้จำคุกไปกี่คดีแล้วครับสามหรือสี่คดีผมไม่แน่ใจนะครับโดนคำพิพากษาไปเกือบสิบปีแล้วนะครับผมทำสุดทุกคดี ทีนี้พยานหลักฐานที่ทนายตั้มเอาไปยื่นให้กับท่านจรุนเกียรติทนายตั้มบอกว่ามันไม่ได้มีเส้นเงินที่ตรงไปถึงท่านผบตรแต่ว่าไปถึงคนร,รอบข้างอันนี้มั่นใจแค่ไหนคะว่าถ้าจะให้มันไปให้ถึงจริงๆเนี่ยหลักฐานมันจะโยงไปถึงได้ยังไงคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเราลองยกเคสของบิ๊กโจ๊กเป็นตัวอย่างนะครับเงินไม่ได้เข้าตรงเข้าเหมือนกันเข้ารอบข้างพ่อบ้านเหมือนกันแล้วก็ไปทําบุญนะครับก็คล้ายๆกันนะครับ แบบนี้เนี่ยท่านผอบอก็ต้องน่าจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเออถ้าเกิดท่านพิสูจน์ได้ว่าไม่ไม่รู้ว่าม,มันเป็นมาเงินมาจากบัญชีมา้าอย่างเงี้ยค่ะโอ้ถ้าเกิดแค่ครั้งเดียวผมก็เชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดบ่อยครั้งเข้าเนี่ยม,มันก็มันก็ไม่น่าจะต้องมันต้องรู้อะนะครับแล้วยิ่งเป็นตํารวจด้วยนะครับอืม,อมแต่ว่าเส้นมันมันโยงใหญ่เดี๋ยวเอาชาร์จขึ้นมาดูก็ได้นะคือเส้นมันโยงใหญ่มากๆนะตามใจมากเลยครับโยงใช่ไหมครับ คือมันมาจากอะไรมาจากธุรกิจ18ธุรกิจนั่นแหละะมากกว่านี้ครับมากกว่า18ธุรกิจอีกตอนนี้ยคือมันเลยจะทาเป็นระบบเลยเหรอเป็นระบบครับคือมีผู้พ่อบ้านคอยไปส่องว่าอ้าวคุณเปิดตลาดนัดขายสินค้าแบรนด์เนมไหมมีลิขสิทธิ์ไหมอ่ะบางขายถั่วก็ยังมีนะมีครับเฮ้ยคุณขายถั่วีนคุณจ่ายสวยหรือเปล่านี่นะฮะตั้มใช่ครับคือก็อย่างที่บอกครับเขาไม่ได้มีทาอย่างอื่นเลยแต่เขาแข่งกันทํายอดนะครับคือวันๆก็เล็งแต่หาพวกธุรกิจที่มันก้ำกึงผิดกฎหมายถูกกฎหมายเนี่ยเหรอถูกต้อง ย่างเชื่อไหมว่าไอ้ร้านตกกุ้งยังโดนเลยตกกุ้งตกกุ้งอ่ะครับร้นานตกกุ้งก,ก็เข,ขาเขาจะเลงเลยครับเขาจะเลงเลยว่าร้านตกกุ้งไหนถ้ามีเครื่องเสียงกับมีเครื่องช่างดิจิตอลแสดงว่าต้องมีการแข่งขันกันตกกุ้งเพื่อเอาเงินรางวัล<อ>มันก็คือการพาน,าน<อ>ันนะครับเขาก็จะถามเข้ามาถามเลยเปิดวันกี่รอบนะรอบละเท่าไหร่เออเขาก็ํำนวนอ่ะอย่างนี้สองพันบาทต่อเดือนนะครับก็เนี่ยได้ง่ายๆแบบเนี้ยอ๋อถ้ามีเครื่องช่างกิโล เครื่องเสียงเขาจะรู้ทันทีเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอ่าเนี่ยแหละนี่ต้องต้องมีการแข่งอขายถั่วบางขายถั่วบางขายถั่วก็โดนนะครับที่เราเห็นอู้่ตามถนนเนี่ยนะใช่ครับก็คือว่าเป็นต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขายในประเทศไทยอยู่แล้วผิดกฎหมายทีนี้แต่แต่ว่าอาชีพโรตีเนี่ยมันก็ต้องอยู่คู่กับบางหรือถั่วก็ต้องอยู่คู่กับบางใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยบางแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีหัวหน้าบางนะครับที่คนเก็บเก็บของ ลูกน้องของตัวเองมาแล้วก็ไปส่งตำรวจะนะครับถ้าเกิดเหลือก็คือส่วนที่เขาได้ครับสมมติมันจะมีบางอยู่สองแก๊งนะสมมติบางแก๊งหนึ่งเนี่ยนะถูกตำรวจจับแล้วเคลียร์ไม่ได้เขาจะเสียลูกน้องคนนั้นให้กับบางแก๊งสองไป<อ>ก็คือเขาก็เหมือนกับเขาแย่งกันเหมือนกันนะครับแย่งลูกค้าเ,เ,เหมือนกันโอ้โหมันเป็นมันเป็นภาพใหญ่เลยนะนนแต่ก้อนให,ใหญ่นะี่คือพิมพ์วิไลใช่ไหม พิมิไลครับก้อนใหญ่คือเว็บพนันถูกต้องเบับ b เ k m a s t ตอร์คือรายได้ที่ดีที่สุดของสวย18อย่างคือการพนันเว็บพนันออนไลน์เว็บพนันครับเว็บพนันออนไลน์ดีกว่าการพนันแบบไอ้ที่มานั่งเล่นไพ่อะไรกันเยอะเลยครับเพราะว่าเว็บพนันเนี่ยมันเยอะมันเยอะมากแล้วก็มันได้เสียกันเยอะครับเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่เห็นจับได้ห้าร้อยล้านห0ร้อยล้านเงินหมุนเวียนนะครับเนี่ยแล้ว พอเราออกมาเรื่องนี้นะครับออกมาเนี่ย,ยเริ่มจับได้กันบ่อยแล้วะนะครับก,ก็ดีนะครับแล้วเป็นเว็บพน,นันที่ทางผู้การเต่านเนี่ยก็ใช้จับบิ๊กโจ๊กอ่ะใช้ได้เนินคดีบิ๊กโจ๊กเว็บเนี่ยแหละใช่ครับกแปลกนะก็เอ้ยผมผมไม่แน่ใจว่าของของทางท่านรองเต่าเนี่ยน่าจะทําเรื่องของมินนี่มากกว่ามั้ยอ่ะมินนี่แล้วก็มีที่เตาปูนไหมใช่ที่เตาปูนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเข้าใจว่าเริ่มจากตํารวจ ไซเบอร์ Cyber, แล้วก็ส่งมานครบาลออันนี้ลองเต่าอาจจะไม่รู้เรื่องอ,อันนี้ BNK นะ BNK อะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นเจ้าเดียวกันนี่แหละที่ตั้มมาแฉเนี่ยแหละผมใช่ครับผม,มแฉบีเอ,อครับมันเลยกลายเป็นโอ้โห BNK นี่เป็นต้นทางของเงินสวยมหาศาลเลยก็เดือนละล้านนะครับเดือนละล้านนะครับ เพราะคนก็จะตั้งคําถามว่าแล้วทําไมตํารวจมีข้อมูลของทางฝั่งบิ๊กโจ๊กแต่ไม่ได้มีข้อมูลของฝั่งพบตรหรอมันเส้นเงินมันโยงใ่ขนาดนี้เขาก็น่าจะต้องรู้บางส่วนไหมคะก็น่ะสินะมันก็เหมือนกับว่าใครเคยพูดด้วยสักคำเนี่ยอินซีเลือกเหยื่ออะไรเงี้ยนะครับว่าอยากจะเล่นคนนี้ก็เล่นนะครับเอ้คนนี้ไม่เป็นไรพวกกันก็คือเขาเลือกทําได้หมดอะครับไม่แต่วันนี้ไปเจอรองเต่าแล้วเนี่ยเหมือนกับ ความเปอร์เซนต์ใช่ไหมผมอ่านดูเนี่ยเปอร์เซนต์ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอจากตรงไหนที่เรามองคือเราดูจากความจริงใจของคนที่มามามาคุยกับเรารนะครับคือตอนแรกที่ให้สัมภาษณ์อะโอเคระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนได้ไปคุยกันสองคนนะครับก็ดูแล้วเขามีความมุ่งมั่นแล้วเขาก็บอกเลยว่าผพราะว่าตลอถ้าเกิดทําผิดเขาก็ต้องจับะนะครับหรือว่าไอ้ตำรวจนะเขาพูดเลยนะครับว่าไอ,ไอ้ผมเอาลน์ลิสให้ดูไอ้เีเนี่ยรเร็วรเดี๋ยวต้องเอามันออก อ๋อก็ดูแล้วเ็าจริงจังนะดูแล้วจริงจังนะเพรา่าที่เห็นวันนี้ใช่ครับที่เห็นวันนี้ก็ผมให้ให้เขาดูเนี่ยว่ามีใครบ้างนะครับเขาก็รู้อู่แล้วไอ้นี่มันเลี้วครับอืมคือจริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนนั้นเนี้ยท่านผู้การเต่าก็ถูกมองว่าเป็นคู่กรณีกับทางบิ๊กโจ๊กอยู่แล้วทีเนี้ยพอท่านมารับเรื่องร้องเรียนจากทนายตั้มแล้วต้องไปดําเนินคดีต่อเองเนี่ยคือคนก็จะมองว่าไปยืมมือผู้การเต่าเพื่อจัดการผบตตรหรือเปล่าฮะ ถ้าเกิดว่าคิดอย่างนี้นะแสดงว่าไปโรงพักไหนเราก็ต้องมายืมมือเขาทั้งนั้นสินะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องแจ้งความที่ตํารวจอยู่แล้วะนะครับแล้วก็เราก็เห็นผู้การเต่าเนี่ยทำคดีใหญ่ๆมาเยอะนะ,ะอย่างเช่นคดีของสีสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปลืมเขาตั้งแต่ตอนทาคดีแบบนี้แล้วะนะครับเราก็คิดว่าเขาน่าจะทําให้เราได้เรื่องเส้นเงินนะ่ะนะโดยที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมจริงๆนะครับอย่างที่เขาพูดอะ พอเท่าที่คุยกับตารวจหลายท่านเนี่ยบางท่านก็จะบอกว่าเอาก็ไปร้องตามช่องทางเลยก็ได้ไม่เห็นต้องไปที่ผู้การเต่าเลยสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปแจ้งความที่โรงพักครับเราไปแจ้งความใครครับระดับไหนเขาจะทําอะไรนะเอาง่ายๆโรงพักไล่เส้นเงินก็ไม่ได้แล้วครับเขาไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับเราก็ต้องเอาหน่วยงานที่เขาเคยทําเรื่องเนี้ยนะครับลองเต่าเขาเคยทําเรื่องมินนี่นะครับเขาก็ทําเรื่องนี้เขาก็หมูเลยสําหรับเขานะครับแล้วเราก็เราก็ชี้บอกแล้วว่าเอา เอาบัญชีหนึ่งบัญชี2บัญชีสามเอาเส้นนี้ด้วยเอามีเขาม,ขมีกี่บัญชีพี่ดูด้วยนะอเอาให้ครบราแต่เส้นที่เราส่งไปต้องไม่พลาดเลยนะถูกไหมไม่พลาดครับแต่ละแต่ละแต่ละขั้นแต่ละข้อต่อ <c oughs> คอนนั้นนีผ้ผมถึงท้าเลยครับว่าไอ้ที่ผมแถลงวันวันนั้นน,น่นะนะพอว่าต่อผมพูดตรงไหนที่มันไม่จริงบ้างอ่าคุณออกมาแย้งผมเลยนะ อันนี้ก็รอฟังท่านถแถลงอยู่เออรอฟังทนะ่านแถลงแต่ผมคิดว่าพวกนี้ท่านไม่ถแถลงครับแต่ว่าจะมีตัวแทนมาครับคุณอจฉริยะก็มาถถแถลงแถลงเรื่องฟ้องครับแต่ไม่ถแถลงเรื่องนี้เพราะเขาไม่เข้าใจหรอกอ่าอ,อืมเพราะนั้งานนี้ถ้าคนยังคิดว่าเออมันเป็นเกมการเมืองต้ามก็จะยืนยันว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องเราโดยตรงมันเป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วก็เรื่องของผมแล้วแหละนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้เขาไปจบกันยังไงก็แล้วแต่ถ้างานผมไม่สําเร็จผมก็ยังไม่เลิกอืมมันจะกระทบถึงกิจการงาน สำนักทนายความอะไรเรากระทบแน่นอนครับลูกเมียเห็นบอกคุยกับลูกเมียด้วยคุยแล้วครับคุยแล้วคือถึงต้องเปิดใจคุยกันในครอบครัวเหรอต้องคุยก่อนครับวันก่อนที่ผมจะเปิดเอเป็นยังไงบ้างผมก็บอกเขาก่อนเลยว่าเราเคยโดนมาแล้วนะเคยโดนหมายจับมาแล้วจากการที่ร้องเรียนผบตรนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมีหลักฐานพร้อมถ้าเกิดเราทาเนี่ยสังคมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ลูกเราโตขึ้นมาอาจจะไม่เจอไอ้พวกเก็บสวยอะไรแล้วนะตอนนี้ลูกผมสิบขวบสิบห้ากับสิบหก นะครับโตไปจะได้เจอสังคมที่ดีขึ้นเทิดธรรมเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะถูกฟ้องเองอา,อาจจะเราอาจจะถูกแก้งฟ้องไปไหลายหลจังหวัดก็ได้นะครับหรืออาจจะโดนเรื่องอื่นหรือโดนขุดให้เราเสียหายเสียชื่อเสียงครับเรายอมแลกกับเรื่องนี้ไหมะนะแฟนผมเขาก็ค่อนข้างจะเครียดนะตอนแรกอ่ะเครียดมากครับเ <ๆ S 2> ขาเขาไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัว คือตอนนี้เราเราเปิดสํานักง,งานกฎหมายเราก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเรามาทาเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกอนะครับแต่ว่าพอคุยด้วยเหตุผลแล้วอะ่ะเขาก็เขาก็ยอมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ทําเลยเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อไปทีนี้ล่าสุดเห็นผมมีเป็นเรื่องมีเรื่อง,ม,องมีเรื่องอะไรกันรองแต้มผู้การแต้มมีอะไรผิดใจก <ใจ S 1> ันหรือเปล่าไม่ผมไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วอะ่ะคือพี่แต้มเนี่ย เขาก็เขาซัพพอร์ตผมมาเลยตลอดคือเขาออกรายการไหนเนี่ยผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีอะว่าเออเขาชมเรามาตลอดนะผมก็เลยโพสต์ไปว่าขอบคุณที่ซัพพอร์ตทั้งพี่แต้มทั้งพี่เลวัตแต่ทีนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีไอสื่อบางสื่อครับน่าจะไปยุยงไปไปแปลความหมายว่าผมหมายถึงว่าเขาสนับสนุนข้อมูลผมในเรื่องการแฉซึ่งไม่เกี่ยวเลยก็อย่างเนี่ยเพจบางเพจเขาบอกว่าเหมือนทนายตั้ม ลากผู้การแต้มเข้าไปไปมีเอี่ยวด้วยก็นั่นเอการที่เราขอบคุณเขาที่ที่ที่มาซัพพอร์ตในการเ,ออเวลาไปพูดเราก็บอกเออตั้มทาดีแล้วทําสิ่งที่ถูกต้องตั้มต้องทําแบบนี้เออต้องไปแจ้งความต้องไปทําอะไรนะอย่างอย่างพีเออ่เลวัตเนี่ยก็เขาบอกว่าออข้อมูลตั้มอ่ะมันจริงอเออเราก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับไอ้บางเพจเนี่ยแหละครับ มันก็หาทางที่จะยุให้คนทะเลาะก,กันเพื่อจะตัวเองจะได้มีประเด็นไงจริงๆตั้มกับผูก้กาแตไม่มีอะไรนะไม่มีวันก่อนผมยังโทรไปคุยก,กับแกอยู่เลยรับสานกัน,น,นรับสายไหมรับแต่ว่าวันนี้ไม่รับวันนี้ไม่รับเออผมก็งงเหมือนกันว่าพี่แต้มเป็นอะไรฝากออกทางทีวีเลยได้ไหมว่าพ,พี่แต้มอย่ายไปเชื่อคํายุยงอะไรของใครนะผมไม่เคยบอกพี่แต้มเลยไม่เคยบอกกับใครเลยว่าพี่แต้มสะสนข้อมูลผมให้แชร์ตรวจออผมแค่บอกว่าพี่แต้มเนี่ย เวลาไปออกรายการที่ไหนเนี่ยพูดดีพูดให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตผมผมขอบคุณพี่แต้มตรงนี้เนื่องแค่นี้เองครับแต่ว่ามันมีบางเพจเนี่ยแหละมันเอาไปบิดรู้้วยใครเป็นเจ้าของเพจใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าให้มันลามไปมากกว่านี้อ่าค่ะอ่ย้อนย้อนกลับมาอ่าเฟิร์นคือจริงๆในมุมของคดีเนี่ยตอนนี้คือสังคมก็รอดูอยู่นะฮะว่าทนายตั้มคาดหวังจะให้มันไปถึงจุดไหนฮะต้องมีคนถูกดำเนินคดีไม่ใช่แค่ตำรวจระดับพันตำรวจเอกนะครับ เส้นเงียนมันไปถึงใครนะครับคนนั้นต้องโดนฟอกเงินจะอาถึงขขอหาฟอกเงินเลยก็ต้องหนึ่งประเด็นหน้าที่โดยมิชอบรับสินบนต้องโดนหมดครับหนึ่งสี่เก้าเรียกรับต้องโดนหมดครับแต่เส้นทางโยงไปถึงคนรอบตัวผบนี่มันยาวยาวไกลมากนะตั้มเขาอาจจะพิสูจน์หรือว่าเขาอาจจะมันอาจจะห่างไปหรือเปล่ามันไม่ได้ตรงจากต้นทางปุ๊บหรือสองสามทอดอถูกนะต้องครับมันหลายทอดมากๆนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันบัญชีม้า นะครับของบัญชีของเว็บพนันโอนเข้าไปค่าชาชานนะครับค่าชาชานก็คือเป็นเว็บที่ใช้เก็บเงินนะครับบัญชีค่าชาญเนี่ยโอนไปที่ตํารวจทุกเดือนจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายไปคนใกล้ชิดของผบนะครับคุณจะไม่เอกใจเลยหรอว่าค่าชาชานคือใครมันไม่ได้จ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับนะมันจ่ายกันหลายครั้งนะครับ นะเธออย่างนี้มันก็มีมูลพอที่จะดำเนินคดีได้แล้วหรือเปล่าล่ะคือหมายถึงพมกำลังยกว่าอย่างบิ๊กโจ๊กที่เขาสู้เนี่ยกาบอกอ้าวคนรอบข้างเขาใช้บัญชีมาผมไม่เกี่ยวอะ่ะผมยุ่งผมก็เลยเอาเงินสดให้กับลูกน้องแล้วลูกน้องไปจ่ายเงินเนี่ยผมก็ไม่รู้เหรอเขาจะเอาบัญชีมาไปจ่ายอันนี้มันเป็นแนวทางตอนต่อสู้ของพี่โจ๊กเขาเออนะครับผมบอกเลยว่าผบอจะเช่อย่างนี้ไหมล่ะ,ะก็แล้วแต่ครับออคือมันอยู่ที่ศาลตัดสินนะครับผบอเขาก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วเพราะทุกคนโดนก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมีีเข้าาบัญชโดยยตรงงอ่ ถูกไหมฮะใช่แต่ก็ผมบอกคนระดับใหญ่อะครับเขาจะรับเงินโอนเข้าบัญชีหรอนะครับเอางี้ดีกว่าเงินสวยเป็นร้อยล้านต่อเดือนเนี่ยคุณคิดว่าจะไปอยู่ที่ใครคือไม่ไม่ไม่มีไม่มีข้าตรงหรอกไม่มีข้าตรงอยู่แล้วครับเขาก็ต้องเก็บเป็นเงินสดแต่ก็เป็นหน้าที่ที่ตามก็ต้องพิสูจน์ว่ามันท่านรู้นะท่านทราบนะผมมีอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถเชื่อมไปได้ เพราะความยากมันจะอยู่อย่างนี้คือคืออันนี้ฝนไม่ไม่รู้นะเพราะว่าเท่าที่คุยกับแหล่งข่าวในวงการพนันเนี่ยส่วนใหญ่ยิ่งเป็นเว็บพนันออนไลน์เนี่ยบัญชีม้าเนี่ยเขาถอนเงินสดตั้งแต่มา้าม้าแถวแรกๆจะด้วยซ้าพี่ตั้มอันนี้เท่าที่เคยไล่รับทรบาบข้อมูลมาแต่กว่าจะไปถึงในตํารวจระดับสูงอ่ะมันเป็นเงินสดนตรงนี้มนันหลายรอบแล้วมันจะไปถึงอย่างนั้นได้ยังไงครับเคสนี้เป็นอย่างนี้ครับเคสนี้เนี่ยมีการโอนเข้าไปที่บัญชีม้าของตํารวจ นะครับแล้วก็มีการเคลียร์ทุกวันที่25้าก็คือว่าให้ให้ม้ากับตํารวจเนี่ยเดินไปถอนเงินเงินสดจากธนาคารทีละสองล้านหนึ่งล้านนะครับแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยไปให้ผู้มีอำนาจค่ะก็เนี่ยมันก็ตัดตอนที่ตรงเงินสดแล้วหรือเปล่ามันก็ใช่ครับมันก็ตัดตอนตรงเงินสดแต่ว่าผมบอกว่ามันมีบางอย่างไะครับที่เขาพลาดอ๋อคือตั้มบอกตั้มมีคือนอกไม่ไม่ใช่การโอนเงินมันคืออะไรล่ะที่จะที่จะเชื่อมไปถึงคือ มันคือการโอนเงินเนี่ยแหละครับแต่มันเป็นการพลาดแล้วแหละอ๋อคือมันต้องมีจุดพลาดอะไรบางอย่างที่มันมีจุดที่ผมสามารถที่จะเอาไปใช้ได้่เป็นระอยน์ได้ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เปิดมาวันนี้ก็คือไม่ใช่ทั้งหมดนะแหมมีครับกี่เปอร์เซ็นที่เราเห็นพี่สังคมเห็นก็เยอะแล้วไม่บอกไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาเป็นว่าเยอะแล้วนะครับคือผมวันนั้นผมเปิดแบบไม่มีกั๊กนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีบางอย่างที่เรา ไม่สามารถเอาออกสื่อได้เพราะเวลาเขากลับบ้านนอนเขาจะเห็นอีกเส้นหนึ่งทุกวันนะเราได้เห็นอีกเส้นหนึ่งวันนี้จริงๆผมเจออีกเส้นแล้วนะเมื่อคืนผมเจออีกเส้นแล้วตุนเรา่เหยียดโพลละผมขี้เกียจโพลแล้วผมเจออีกเส้นแล้วเห็นมาเรื่อยๆแล้วนะเห็นเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าพอตั้งแต่มาทำเรื่องนี้นะพี่เสถียรน้องเฟิร์นนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยผมต้องกินยานอนหลับนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่าจะเรียกทนายตั้มไปสอบด้วยนะเอานัดกันแล้วครับนัดกันแล้วครับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นงานนีีีีีี้้กกกกก็็คคืออพพพชชจจรรรรรริิงๆดดนนะะะััับบบบบไเเเขึาตยมมหทุแ ทุกรูปแบบครอบครัวลูกเมียคุยเรียบร้อยเข้มแข็งครับทุกคนเข้มแข็งอ่ะเราติดตามกันให้กำลังใจขอบคุณมากคคุยกันนะครับขอบคุณทนายตั้มนะคะ